ไปนะครับเราก็จะเป็นการแนะนำการยืดกล้ามเนื้อของปุ่มฮิปจอยนะปุ่มกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกนะครับทีนี้อาจารย์สอนการตรวจแล้วทั้ง active passive แล้วก็การ test power ของกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่มนะทีนี้เราก็จะมาดูการยืด stretching ของกล้ามเนื้อมัดตรงนี้สำคัญมากถ้าเราสามารถยืดกล้ามเนื้อตรงนี้ได้เราก็สามารถที่จะเข้าไป treat หรือไปรักษาอาการที่เกิดกล้ามเนื้อหดรั้งนะฮะหรือ myofascial pain หรือกล้ามเนื้อที่เจ็บหรือหดรั้งได้นะครับนั้นเทคนิคนี้ก็สำคัญคุณจะต้องเอาไป applyอันนี้เราจะยืดกล้ามเนื้อ hip flexor ได้ยังไงนะก็คือ ISOAS นะครับท่าที่ใช้นอนคว่ำดีครับเรารู้ว่ามันทำหน้าที่ในการงอสะโพกหรือ hip flexor เราก็ต้องการยืดก็คือทำทิศทางตรงกันข้ามเข้าใจไหมทำทิศทางตรงกันข้ามกับ action ของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถ้าเราจะยืดมัดนี้เราก็ต้องจับ extension จับข้อสะโพก extend ไปด้านหลังมากๆถึงไหมเป็นไปที่ด้านหน้าใช่ไหมเห็นไหมบางครั้งเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการเจ็บไม่ต้องนวดก็ได้เราสามารถใช้เทคนิคการ stretching เข้าไปเช่น prolong stretching ยืดค้างไว้ประมาณครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีนะครับคนไข้ก็จะคลายเองอาการปวดหรือการเกร็งของกล้ามเนื้อก็จะคลายนะท่านี้สำคัญนะบางทีแล้วยิ่ง ISOAS เนี่ยเรากดยากมากนะมันจะหลบเข้าไปอยู่ใต้อวัยวะด้านหลังนะเข้าไปในอุ้งเชิงการออกไปทางด้านหลังกระดูกสันหลังด้วยซ้ำนะเราไม่สามารถกดจากด้านหน้าไปได้อาจจะกดอยู่ที่บริเวณกลุ่ม insertion หรือจุดเกาะปลายของเขานะครับด้านหน้าโอเคต่อไปเราจะยืดในท่านอนเมื่อกี้เรายืด ISOAS ไปแล้วซึ่งทำหน้าที่ flexor หรือเรียก hip flexor นั่นเองนะ hip flexor ตัวที่ทำหน้าที่ในการงอสะโพกเรายืดโดยการนอนคว่ำนะครับแล้วจับเหยียดไปข้างหลังนั่นเอง extension ต่อไปเราจะยืดกล้ามเนื้อของ hip extensor ก็คือ gluteus maximus นะ gluteus maximus ก็ทำท่านี้ไม่มีอะไรก็คือการที่งอใช้ท่าในการงอเข่าเข้าไปเยอะๆหรือ hip flexion มากๆนั่นเองนะครับดูนะครับนี่ตึงไหมตึงนะครับก็จะตึงไปที่กล้ามเนื้อก้น gluteus maximusหรือใช้เป็นท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยก็ได้ครับให้คนไข้เอ็กซ์เซอร์ไซส์เองโดยการเอามือกอดเข่าจิตโถกดึงเข้าไปดึงเข้าไปเยอะๆถ้าคนไข้มีอาการตึงของกล้ามเนื้อหรือหดรั้งของกล้ามเนื้อกลูเตียสแม็กซิมัสเนี่ยท่านี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้คลายตัวนะเป็นท่าที่เราควรจะแนะนำเลยในการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ด้วยนะดึงไหมนะโอเคนะครับอันนี้เป็นการยืดกลูเตียสแม็กซิมัสแต่ถ้าเราต่อไปเราจะยืดกล้ามเนื้อ gluteus medius ทำงาน gluteus medius นี่ทำหน้าที่ adduction นะครับแล้วอยู่ทางด้านหลังมีส่วนที่จะช่วยในการให้เกิด external rotation หรือหมุนข้อสะโพกออกด้วยและวิธีการยืด gluteus medius ก็ให้จับไขว้ในท่า internal rotation คือไขว้ข้ามไปแล้วก็ adduct เข้าไปมันจะตรงข้ามกับ adduct เข้าใจไหมเพราะการยืดเนี่ยก็คือตรงข้ามกับ action ของเขาหลักง่ายๆนะแล้วก็ฟิกไว้ที่ข้อตรง AS ไอตัวตะหูตะข้าหรือ ASS นะครับแล้วยืดลงไปกดลงไปให้เกิดการแอดดักและเฟกเข้าไปถึงไหมนะบางคนอาจจะไปไกลถ้าบางคนเป็นมากๆแค่กดไปนี่ก็ตึงมาที่บริเวณหัวสะโพกแล้วนะตัวนี้นะครับแล้วเรายังสามารถใช้เทคนิคนี้ในการแอพพลายในการกดนวดได้ด้วยนะจากเลยแต่ถ้าเรากดในท่าที่เขาหย่อนเนี่ยจะไม่ค่อยโดนงั้นการ stretching กล้ามเนื้อแต่ละมัดจึงสำคัญในการที่เราจะแก้โรคพวกนี้นะครับหลักการก็คือ stretch ก่อนนะนะร้องด้วยความทรมาน นะครับอันนี้เป็น gluteus อะไรฮะ gluteus medius ซึ่งทำหน้าที่นะเป็น stretching เขาไปยืดเขานั่นเองแล้วเราสามารถใช้ท่าในการยืดเนี่ยหาทิกเกอร์พอยต์ของกล้ามเนื้อรูปเราหาทิกเกอร์พอยต์ในขณะที่กล้ามเนื้อยืดแล้วก็ทรีตรักษาไปในขณะที่กล้ามเนื้อยืดได้เลยนี่หัวใจเพราะในการเรียนรู้กล้ามเนื้อในแต่ละมัดมันเป็นด้วยว่าจะจุดเกาะต้นจุดเกาะปลายหรือแอคชั่นของเขาเนี่ยจึงมีเป็นไวเบสิกพื้นฐานที่เราจะไปรักษาพวกนี้
ถ้าเราไม่เข้าใจพวกนี้เราจะนวดมั่วกันนะครับต่อไปเป็นเมื่อกี้เป็น extensor flexor adductor ส่วน adduct ทำไงนะกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็ไม่ยากอะไรก็ยืดกลางออกมาแค่นี้เองเห็นไหมกลางออกมาเส้นนี้ก็ตึงแล้วนะหรือบางทีเราอาจจะอยู่ในท่านี้พลิกตัวนี้ไว้ก็ได้ก็ตัวดันเห็นไหมเอามือดันไปที่ขานี่ไม่ให้ขาตันขาอีกข้างตามจับแหกขานั่นเองเห็นไหมอันนี้ใช้ลำตัวโยกตึงไหมเนี่ยเทคนิคนี้เราก็ใช้รักษาได้ถ้าเราอยากจะเสริมการนวดเข้าไปพอตึงปั๊บกดเข้าไปด้วยเห็นไหมนะจะตึงเข้าไปเลยนี่แก้ปัญหาเส้นตะเกียบในนั่นเองที่แผนไทยเราเรียกเห็นไหมชัดเจนเลยใช่ไหมโอ้ย90องศาเว้ยโอ้ยไปได้เยอะเว้ยนะเห็นไหมท่านี้ก็ได้อันนี้คือ adductor หรือ hip adductor ที่เราส่วนexternal rotator ทำไง external rotator ก็เรารู้ว่าเราก็ต้องทำทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมเราก็จะใช้ท่านี้เหมือนกันคล้ายๆกันนะให้ internal เยอะๆให้หมุนเราให้หมุนเข้านะครับเพราะมันทำหน้าที่หมุนออกไขว้เหมือนกันแล้วก็ดึงไปนะครับอันนี้ก็จะตึงอยู่ด้านนี้ตึงอยู่ด้านหลังนี้เห็นไหมนะอยู่ด้านนี้นี่เป็นกลุ่มที่ทำให้สะโพกหมุนออกนะส่วนด้านในตัว hip external internal rotator คือ gluteus minimus ตัวนี้ต้องยืดในท่าหมุนออกเราใช้ท่า external rotation หมุนออกนี้เป็นการยืดเขาแล้วก็ flex ข้างไปด้วยอย่างตึงไหมตึงข้างในก้นลึกๆนะครับมาโอเคอันนี้ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อในกลุ่มนี้นะครับทั้ง6ท่านะกลุ่มกล้ามเนื้อ6กลุ่มหลักนะครับโอเคเรามาเจอกันในช็อตหน้านะครับ